เนสการกรุงเทพเปลี่ยนแปลงหรือ Paradise Lost อยู่ภายใต้โครงการเมืองเปลี่ยนแปลงหรือ Urban in Progress จัดแสดงที่ชั้น8อาคารหอศิลป์กรุงเทพจัดตั้งแต่นะคะเราเปิดตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2564นะคะเปิดจนถึง24เมษายน2565ค่ะจากการที่เราเผชิญสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งมีตั้งแต่มลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ปัญหาน้ำท่วมนะคะจนถึงเรื่องโรคระบาดโควิดทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงผลกระทบจากการพยายามควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหรือว่า New Normal เนี่ยกลายเป็นเหมือนหนทางให้เราได้รอดชีวิตได้แต่ว่าถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปถึงการแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะคะแล้วก็เทศกาลนี้เองนะคะก็เลยพูดว่าด้วยความสำคัญนะคะของธรรมชาติแล้วก็ต้องการเปิดพื้นที่ให้คนเนี่ยได้หยุดได้คิดแล้วก็ได้สำรวจได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในกรุงเทพในปัจจุบันซึ่งโดยตัวงานทั้งหมดต้องการจะชวนให้คนเนี่ยได้มองกรุงเทพในมุมที่เปลี่ยนไปจากมุมที่มนุษย์เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยนิทรรศการเนี่ยได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์จากนักสร้างสรรค์ที่หลากหลายตั้งแต่นักออกแบบผังเมืองนักประวัติศาสตร์เมืองนักพฤกษศาสตร์ภูมิสถาปนิกนักออกแบบเซรามิกนะคะแล้วก็นักออกแบบกราฟิกจนถึงศิลปินทัศนศิลป์แล้วก็ศิลปินนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยเนื้อหาของนิทรรศการนะคะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการย้อนมองการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือ Step Back and Revisit the Past นะคะคือเราเลยมองว่าการเปลี่ยนแปลงทีละนิดนะคะบางทีเราไม่ได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนแต่การย้อนมองประวัติศาสตร์ถึงการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นซึ่งจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้เนี่ยล้วนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นแล้วเรามีมุมมองเนี่ยที่เปลี่ยนไปอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่วนที่2นะคะเราเรียกว่า Urban Green Project หรือพื้นที่สาธารณะสีเขียวพื้นที่ส่วนนี้นะคะว่าด้วยความสำคัญของธรรมชาติในเมืองก็จะรวบรวมโครงการตั้งแต่โครงการอนุรักษ์ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วทั้งต้นไม้ในเมืองต้นไม้ในพื้นที่คูเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า100ปีทั้งโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ทั้งจากองค์กรเอกชนและภาครัฐนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะหรือว่าส่วนที่3นะคะคือกรุงเทพในอีกนิยามนะคะหรือ Redefine Bangkok พื้นที่ส่วนนี้นะคะก็สะท้อนมุมมองจากศิลปิน4คนต่อเมืองในอีกนิยามจากในปัจจุบันนะคะเรามีเมืองที่สะดวกสบายมากขึ้นแล้วเราก็มีอาคารที่ทันสมัยมากขึ้นเราไปไหนมาไหนได้โดยง่ายนะคะแต่ว่าเรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นไหมเรามีความสุขกับเมืองมากขึ้นไหมนะคะแล้วเรามีเวลากับตัวเองมากขึ้นไหมเราต้องการเมืองแบบไหนกันแน่ผลงานของปานพันธ์ยอดมณีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลครั้งนี้ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากเศษซากสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งนับวันป่าคอนกรีตเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่ผืนป่าและผืนดินศิลปินอยากจะพาเราเดินทางผ่านการเวลาและเศษซากอารยะตั้งแต่อดีตที่แต่ละพื้นที่เคยมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นและพังทลายลงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในกรุงเทพยังไม่มีวันสิ้นสุดงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของคุณปิยทัศน์เหมทัศน์นะคะประกอบด้วยงาน2ชิ้นนะคะก็คือตัวงานวิดีโออินสตาเลชันนะคะแล้วก็ตัวงานประติมากรรมนะคะที่เป็นคล้ายๆเซลฟ์พอร์เทรตนะคะตัวเสน่ห์ของงานนี้นะคะคือพูดถึงขั้วตรงข้ามนะคะระหว่างความสวยงามนะความน่าเกลียดความมืดความสว่างแล้วก็ความที่เหมือนแข็งแกร่งกับความเปราะบางแล้วก็การสร้างแล้วก็การทำลายงานชิ้นนี้นะคะเป็นงานของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองคืออาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมแล้วก็สนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเมืองนะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหมือนภาพถ่ายโบราณนะคะคือการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของเมืองสถาปัตยกรรมในเมืองผ่านภาพถ่ายโบราณซึ่งตัวงานที่เอามาจัดแสดงครั้งนี้นะคะชื่อเมืองเปราะบางนะคะหรือ Fragile City ก็คือเป็นการที่เรานำฟิล์ม
ฟิล์มถ่ายกระจกที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนจะขอจดหมายเหตุกรุงเทพซึ่งในฟิล์มแต่ละชิ้นเนี่ยจะเกิดเหมือนมี texture หรือล่องลอยนะคะจากเหมือนข้อผิดพลาดทางสารเคมีบ้างหรือการที่มันการถ่ายรูปโดยแสงที่จ้าเกินไปบ้างนะคะทำให้เราเห็นถึงความเปราะบางของภาพถ่ายแล้วก็ส่งให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะของเมืองนะแล้วก็วิธีการจัดแสดงอันนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะเรียนแบบการมองฟิล์มกระจกในอดีตโดยการที่เราปริ้นภาพทั้งหมดเนี่ยลงในฟิล์มใสนะคะแล้วก็ประกบด้วยกระจกนะคะแล้วก็การติดตั้งให้มีระยะออกมาจากผนังนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยทำให้เห็นการซ้อนทับของเลเยอร์สองอันทั้งเท็กซ์เจอร์ที่มันมีแพทเทิร์นจากในตัวภาพอยู่แล้วแล้วก็สะท้อนลงไปในภาพที่เราติดตั้งใหม่ทำให้เกิดเหมือนการเห็นเลเยอร์ของประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันแล้วก็ชวนให้คนเนี่ยได้มองในรายละเอียดของภาพมากขึ้นงานชิ้นนี้นะคะ เป็นผลงานของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กิติเชษฐ์ศรีดิษฐ์นำเสนอในรูปแบบวิดีโอพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะคะหรือว่าธรรมชาติวิทยานะคะอาจารย์เนี่ยก็จะเล่าเรื่องนะคะตั้งแต่ระบบนิเวศในอดีตผ่านภาพจิตรกรรมนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีภาพถ่ายเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยบันทึกลักษณะธรรมชาติเนี่ยผ่านไอ้ตัวภาพจิตรกรรมนะคะจน อาจารย์เนี่ยได้เล่าถึงว่าแล้วธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเป็นการที่อาจารย์เนี่ยค่อยๆเปิดมุมมองเนี่ยให้เราได้เข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติจริงๆจากพื้นที่สีเขียวจากสวนสาธารณะที่เราเห็นในเมืองเนี่ยแท้จริงมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างแล้วธรรมชาติจริงๆคืออะไรแล้วเราควรจะอนุรักษ์ยังไงให้มันคืนความสมดุลของระบบนิเวศในเมืองนะคะซึ่งมันเป็นความสำคัญต่อธรรมชาติในเมืองผลงานสม็อกซีซั่นของวิทยาจันมานะครับศิลปินสนใจปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าค่า PM 2.5 ปัญหาที่เป็นเหมือนภัยมืดที่เราพยายามมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อร่างกายที่เรามองไม่เห็นศิลปินต้องการกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนศิลปินได้นำเอาค่าสถิติของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมาออกแบบให้กลายเป็น interactive installation คนดูจะต้องเข้ามาสแกนค่าความหนาแน่นของ PM 2.5 ที่ตัวเองต้องการแล้วนำมาสแกนกับตัวผลงานแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากหน้าซองบุหรี่ภัยมืดทางอากาศที่ทำลายชีวิตของพวกเราในปัจจุบันผลงานชิ้นนี้นะคะชื่องานบังพระสุริยาเป็นผลงานของคุณพิเชษฐ์กันชื่นซึ่งเป็นศิลปินนาฏศิลป์ร่วมสมัยผลงานชิ้นนี้นะคะประกอบไปด้วยตัวภาพถ่ายงานแอนิเมชันแล้วก็จะมีแคนวาสโดยงานชิ้นนี้นะคะงานแอนิเมชันเนี่ยคุณพิเชษฐ์เนี่ยได้เปรียบเทียบนะคะท่ารำกับเมืองกรุงเทพคือถ้าเราสามารถถอดแกะใจความของเมืองใจความของท่ารำเราก็สามารถพัฒนาสู่อนาคตได้ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือชื่อพืชพันธุ์ท้องถิ่นแห่งทุ่งบางกอกที่หายไปของอาจารย์จุลพรนันทพาณิชย์อาจารย์ได้รวบรวมนะคะรายชื่อพันธุ์ไม้ที่เคยเป็นพันธุ์ไม้ป่าโปร่งนะคะซึ่งเป็นเหมือนพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครซึ่งที่เอามาจัดแสดงเนี่ยมีจำนวน60ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ย เคยเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วก็มีประโยชน์ทั้งในแง่เป็นยารักษาโรคเป็นอาหารได้แล้วก็ช่วยทั้งดักจับฝุ่นแล้วก็ช่วยทั้งลดอุณหภูมิซึ่งอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยได้คุ้นชินกับทั้งชื่อแล้วก็การจัดแสดงเนี่ยเราต้องการจัดแสดงให้คนเนี่ยได้เห็นสรีระของต้นไม้ได้เริ่มคุ้นชินกับต้นไม้ที่จริงๆเราเคยอยู่ที่นี่เลยนะคะคือทุ่งบางกอกพื้นที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพหรือ Urban Green Project คือเรามองว่าเมืองที่ยั่งยืนเนี่ยมีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญและอย่างองค์การอนามัยโลกเองนะคะได้ระบุว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนซึ่งกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ 6.9 ตารางเมตรต่อคนเพราะฉะนั้นพื้นที่เซกชันนี้เราได้รวบรวมโครงการที่พูดถึงความสำคัญของธรรมชาติในเมืองตั้งแต่โครงการที่เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้เดิมโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาด
ดเล็กทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจนไปถึงแปลงผักที่เป็นแหล่งอาหารสำหรับคนยากไร้การนำขยะอาหารเนี่ยมาเป็นแปลงผักที่หล่อเลี้ยงคนเมืองและโครงการนี้ได้เป็นการเชิญนะคะทีมนักสร้างสรรค์เมืองต่างๆเข้าร่วมแล้วก็เป็นการเปิดรับสมัคร Open Call ให้คนได้ส่งผลงานที่เกี่ยวกับความสำคัญของธรรมชาติในเมืองมาเข้าร่วมด้วยผลงานของเจษฎาตั้งตระกูลวงนะครับว่าด้วยเสียงอนาคตของกรุงเทพที่สำคัญอย่างเด็กกับความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวน้องๆซึ่งกลายเป็นโครงการสุขสกาวที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ อายุ 6-11 ปีนำเสนอผลงานภาพวาดและน้องๆอายุ 12-15 ปีนำเสนอผลงานวิดีโอโดยส่งผลงานเข้ามาร่วมแสดงในพื้นที่แกลเลอรี่จำลองสำหรับเด็กตัวโครงสร้างของผลงานศิลปินได้แรงบันดาลใจจากสีของต้นไม้และดอกไม้ในธรรมชาติและนอกจากนั้นยังมีผลงานที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากผลงานของน้องๆซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากเด็กส่งต่อให้กับผู้ใหญ่อีกทีผลงานของสันติรรัชวีชื่อว่ายินดีที่ได้รู้จักหรือว่า Nice to meet you นะครับนำเสนอกรุงเทพผ่านผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นการทำความรู้จักกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งของศิลปินที่ใช้เวลาเดินเท้าจากถนนพระราม3มาถึงหอศิลป์และได้พูดคุยกับผู้คนที่อยู่ริมข้างทางไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์คนขายผลไม้คนกวาดถนนและได้ใช้ทักษะการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบชื่อผู้คนที่ได้พบเจอตามที่ต่างๆแล้วกลายมาเป็นผลงานที่เราได้เห็นกันข้างหลังเนี่ยครับผลงานของคุณกาลินพิศาลยบุตรนะครับชื่อว่านกกระจอกว่าด้วยระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพที่คุ้นชินและถูกเพิกเฉยในกรุงเทพราวกับว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนี้ศิลปินได้เอานกกระจอกและถุงขยะมาเป็นภาพตัวแทนให้เราได้คิดภาพนกบินชนตึกภาพนกทำรังตามซอกหลืบของอาคารหรือนกที่บินไปเกาะตามกิ่งไม้หรือว่าสายไฟฟ้าหรือนกกำลังกินอาหารตามกองขยะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตทุกๆชีวิตครับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของคุณวิทย์พิมพ์กัญจนาพงศ์นะคะคุณวิทย์พิมพ์กัญจนาพงศ์เนี่ยเป็นศิลปินอินสตาเลชันอาร์ติสซึ่งเสน่ห์ของงานชิ้นนี้นะคะเป็นเหมือนการที่เราพาคนเนี่ยเข้าไปสำรวจในสตูดิโอของศิลปินซึ่งศิลปินเนี่ยเริ่มสนใจในการต่อเรือนะคะต่อทั้งเรือแคนูแล้วก็คายักเองนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่เรือลำแรกในตอนน้ำท่วมเนี่ยปี2554ในตัวห้องเอ็กซิบิชันเองเนี่ยได้แสดงเส้นระดับน้ำทั้งน้ำท่วมปี2554และน้ำท่วมปี2564แล้วก็เรือลำจากเรือลำแรกเนี่ยที่พายในช่วงน้ำท่วมนะคะทำให้ศิลปินเนี่ยเริ่มสนใจในการต่อเรือนะคะแล้วการใช้ชีวิตที่ช้าลงนะแล้วได้ทำการสำรวจเรือการที่คนได้เข้ามาสำรวจห้องสตูดิโออันนี้เหมือนเขาได้มาแอบดูการเดินทางของศิลปินที่ได้เห็นภาพถ่ายของคลองซึ่งจริงๆเนี่ยห่างจากรถหรือว่าถนนที่วุ่นวายเนี่ยไม่แค่ไม่กี่สิบเมตรเนี่ยกับเจอสภาพหรือทิวทัศน์ในคลองหรือแม่น้ำที่มีทั้งความชอุ่มมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะมีบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ด้วยการจัดแสดงเนี่ยเราใช้ภาพถ่ายของศิลปินเหมือนคนเนี่ยเข้ามาแอบมองนะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องภาพถ่ายแล้วก็ด้วยเรือทั้งหมดที่ต่อเองเนี่ยในลักษณะศิลปินเนี่ยได้แปลง Data นะคะจากแผนที่ของกรุงเทพเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของคลองแล้วก็แม่น้ำในการดึงกลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมในอนาคตได้นะคะ